ำถึงความผูกพันก็น่าจะผูกพันมากค่ะก็รู้สึกผูกพันนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เราได้ใช้ชีวิตจริงๆจังๆอย่างตอนมัธยมอย่างเงี้ยก็มีพ่อแม่คอยดูแลแต่เรามาอยู่นี่จริงๆอ่ะเราก็ได้ใช้ชีวิตของตัวเองเต็ม 100% ครับรู้สึกผูกพันไหมก็ระดับนึงค่ะเพราะว่าตอนอยู่คณะก็ไปเป็นมาคณะแล้วก็มีนอนคณะบ้างก็เลยรู้สึกผูกพันกับทั้งมอทั้งคณะแล้วก็เพื่อนๆค่ะพี่เป็นปีแรกที่เข้ามาแล้วก็ได้ทำกิจกรรมแล้วก็โดนโควิดเลยแต่ว่ายังดีที่ปีพี่ได้ทำกิจกรรมค่อนข้างที่จะหลากหลายค่ะมีทั้งวิ่งขึ้นเขาหรือว่าบูมทะเลซึ่งปีต่อๆมามันไม่มีค่ะพี่ก็เลยค่อนข้างที่จะผูกพันกับที่นี่มากอยู่พอสมควรเลยค่ะก็รู้สึกผูกพันกับของกินมากที่สุดค่ะเพราะว่าที่นี่อาหารอร่อยมากๆเลยค่ะค่อนข้างผูกพันมากเพราะว่าตั้งแต่ที่พี่เข้ามาเรียนที่นี่ปี1จนถึงปี4พี่ทำกิจกรรมมาตั้งแต่เข้ามาเลยแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างแบบว่าคือตั้งแต่เดินเข้ามาตั้งแต่รับน้องเมื่อก่อนนะเนาะเรารับน้องกันแบบว่าเป็นเดือนๆนะแบบว่ารับน้อง30วันต้องใส่ชุดระเบียบต้องทำนั่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบได้ทำกิจกรรมตั้งแต่ปี1 2 3 4แต่อาจจะมีช่วงปี3ปี4ที่ติดโควิดไปบ้างอ่ะมันก็ทำให้แบบเหมือนมันลอสไปนิดนึงแต่จริงๆแล้วผูกพันมากเพราะว่าหลายๆอย่างที่เนี่ยทำให้เราคิดถึงกลับมาเห็นแล้วมันก็ยังคิดถึงอดีตอยู่ได้เป็นคาถากรนะคะซึ่งได้ทำกิจกรรมของมอบูรพาเยอะมากๆซ้อมคาถากรอยู่ที่มหาลัยอยู่ตามสถานที่ต่างๆนะครับก็เลยทำให้รู้สึกผูกพันกับมหาวิทยาลัยมากครับคิดว่าหลายๆคนที่แบบได้ดูอันนี้อาจจะเป็นแบบปี1ปี2เงี้ยใช่ไหมครับอาจจะยังไม่เข้าใจแต่พอมาถึงจุดเนี้ยจุดที่เราผ่านชีวิตมา4ปีเรามานั่งพูดเรามาต้องอธิบายความรู้สึกว่าเราผูกพันยังไงฮะมันผูกพันมากมันเป็นคําว่าแบบมนบางแสนอ่ะมันคือชีวิตบางแสนชีวิตที่แบบติดทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือค่อนข้างที่แบบถ้าจบไปอ่ะน่าจะต้องคิดถึงช่วงเวลาเนี้ยแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ย